คิดว่าแฟนๆคงอยากจะดูและก็รอดูอยู่นะครับฝ่ายแดงนั้นดึงบนสิทธิ์เลิศชัยจากมหาสักการ์ซ้ายตกขอบครับแต่นี้มาดูประวัตินิดนึงส่วนเปรุ่นดึงบนเนี่ยอายุตอนนี้24นะครับเป็นมวยจากอุบลก็ชกมาเยอะประมาณ120กว่าครั้งแล้วครั้งสุดท้ายของตุ่นเป๋รายนี้ก็แพ้เนี่ยคือแพ้แก่นศักดิ์น้ำเงินดอกไม้ป่าอายุมากกว่าแน่เพราะว่าชกมานานกว่า27เป็นมวย101อีสานเหมือนกันรายนี้ชกมาแล้วก็คงจะไม่ต่ำกว่าประมาณ150ครั้งแล้วดอกไม้ป่าครั้งหลังก็แพ้นะครับดอกไม้ป่านี่ครั้งหลังก็แพ้คฤหาสน์ไปนี่เป็นมวยคู่เอกวันนี้นะครับแม่เสียดายเหลือเกินมวยวันนี้เปิดรายการมาก็ดุเดือดครับแล้วก็คู่รองเมื่อสักครู่นี้ก็ชกกันดุเดือดมาตลอดมาพลาดยังไงไม่ทราบฮะจะขัดข้องทางเทคนิคหรือเปล่ามันอยู่ในขั้นทางนี้ไม่ค่าตัวของก้องนภาคุณธรรมาศ 150,000 บาทนะค่าตัวไม่ใช่ว่าค่าตัวชิปจอยนะครับก็มาค่าตัวระดับนี้นะครับน่าเสียดายนะครับอนาคตถ้าว่าขัดข้องทางเทคนิคแล้วก็น่าเสียดายมากก็คงจะแล้วว่าชีวิตบนผืนผ้าใบนี่คงจะลำบากลำบากเลยนะครับเป็นนักมวยนะผมคิดว่าคุณป่าคิดเหมือนผมว่าป่าไม่ทราบว่าตอนนี้ต้องรีบต่อยนะครับเงินดีอยู่แล้วครับนี่ท่านอาจารย์พจน์วงศ์เมืองจันทร์ครับจากอุบลราชธานีเป็นผู้ถอดมงคลให้กับตุ่นเป๋หนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยแม่คุณธรรมาศอาจารย์พจน์คราวที่แล้วแกแฮปปี้แล้วก็ปลื้มเหลือเกินเพราะว่ามวยรายการศิลปะมวยไทยขนมต้มเนี่ยที่ไปชกที่อุบลเนี่ยแฟนๆมวยนี่แน่นขนาดแล้ววันนั้นมวยก็ชกมันแล้วก็ชกพลิกแม้กระทั่งพลาสเตียโอ้โจพลาสเตียจบยังพลิกเลยพลิกเลยนี่ก็เป็นผู้ริเริ่มเหมือนกันนะโครงการสมทบทุนสวัสดิการนักมวยไทยอ่ะท่านเป็นผู้อยู่ในกลุ่มผู้ริเริ่มมูลนิธินักมวยไทยมูลนิธินักมวยไทยมาชมนะครับยกที่1ของมวยคู่เอกฝ่ายแดงก็ตุ่นเป๋หนึ่งอุบลน้ำเงินดอกไม้ป่าคุณชันชัยมีฉายาครับตุ่นเป๋ก็ฝ่ายแดงครับหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยฝ่ายน้ำเงินก็ซ้ายตกขอบครับดอกไม้ป่าแต่ถ้าขวาตกเวทีก็ต้องเรนโบว์ครับตกแล้วนะฮะครับดูครับได้เปรียบดูรูปร่างนี่จะหนากว่าใหญ่กว่าคือดอกไม้ป่าครับรายนี้อาวุธสำคัญครับซ้ายล้วนๆครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่สำคัญมากครับสิทธิ์ของจ่าตุแต่วันนี้ไม่อยู่ครับนำฟ้าสั่งไปต่อยที่ฟิลิปปินส์พรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรเขาต่อยไปแล้วเมื่อกี้นี่เองแม่บุญชาญไทยอาจจะเมาหมัดตามกล้องละพาครับต้องติดเข้าไปครับทางด้านดอกไม้ป่าแข้งซ้ายวันนี้จะทำงานได้หรือเปล่าตุ่นเป๋ครับจังหวะฝีไม้ลายมือลีลาสวยงามเข้าแก้วคล้องว่องไวครับดูครับว่าจะบังอาวุธเก็บอาวุธของดอกไม้ป่าได้ไหมอุดมดีกระจ่างครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีฉายาโป่งใสรายนี้โด่งดังครับเบอร์หนึ่งตอนนี้ครับของลุมพินีกรรมการคืออุดมดีกระจ่างเพราะว่ากรรมการอย่างนี้หายากครับเพราะว่าจำง่ายข้างหน้าก็จำได้ข้างหลังก็จำได้ครับเลยว่าขึ้นมาแฟนมวยก็ตบมือเรียกหาเลยแม่เรียกชื่อกรรมการแล้วครับแม่วันนี้รายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มช่วยน้ำท่วมมวยวันนี้จัดประเภทเกรด A แล้วก็เบอร์หนึ่งมาสะดุดเมื่อสักครู่นี้ทางกองนภานะครับก็ไปทิ้งตัวยก4ในการชกกระเด็นครับดูครับว่ามวยฝีมือมาแล้วแข้งซ้ายลูกนี้รับไปเต็มแต่เป็นยกต้นๆเรื่องของคะแนนเลยไม่สำคัญถ้าลูกเมื่อสักครู่นี้เป็นยกระหว่างชิงดำแล้วก็ถือว่าเข้าโกรับชัยชนะไปดูครับหนึ่งอุบลหลุดครับเตะขวาลูกนี้ถูกฟรีคิกครับกินฟรีเปล่าๆด้วยแข้งซ้ายลีลาความไวก็ต้องยกให้กับฝ่ายแดงครับอาวุธหนักๆแรงๆก็ต้องดอกไม้ป่าต้องติดต้องถึงตลอดครับต้องทำให้ฝ่ายแดงนี่ยุบแต่ว่าทางสุนเป๋นี่ประเภทจับยากเพราะว่าเปรียวเหลือเกินแล้วมาเป็นชุดๆซึ่งแบบว่าดอกไม้ป่านี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของแข้งขวาของตุ่นเป๋และมีหมัดตามโต้อีกต้นๆก็คอยเขี่ยไปเขี่ยมาดอกไม้ป่าจะต้องบิดตลอดนะครับท้อไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้หยุดไม่ได้ด้วยเจอกับมวยแบบนี้นี่บางครั้งนี่ปวดหัวเหมือนกันครับไม่เป็นเป้านิ่งออกซ้ายออกขวาออกเหลี่ยมออกฝีมือออกอาวุธอยู่เรื่อยดูครับอาวุธแบบธรรมชาตินี่เป็นนักมวยค่าตัวเรือนแสนครับทั้งหนึ่งอุบลและก็ดอกไม้ป่ามวยวันนี้ถ้าผมมาจัดวางคารุวัสุขในศึกวันทรงชัยนี่ก็เกินคุ้มยังไงก็เกินเรียกว่าทางตามหลักขี้มูกขี้หมาแล้วนี่จะต้องมีล้านห้าขึ้นไปมีขนาดถ่ายทอดอ
ันนี้มาดูทางฝ่ายแดงตุ่นเป๋หนึ่งบนไปดูแฟนมวยบนล็อก2ล็อก3วันนี้แน่นขนาดในฝ่ายน้ำเงินนะครับทางดอกไม้ป่าจากตู้ตัวนี้ไม่อยู่ไปฟิลิปปินส์ก็มีสินเนี่ยที่ผมก็ขาวนะไม่ใช่ชาวต่างประเทศนะครับผมก็ขาวที่ถอดมงคลก็คือสินอิสรภาพนักมวยเก่าซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของปอพงสว่างจากตู้มาชมต่อยก2ฝ่ายแดงคือตุ่นเป๋หนึ่งอุบลน้ำเงินดอกไม้ป่านะครับดอกไม้ป่าติดไปอีกมวยที่ชกกับดอกไม้ป่าทั่วกันหรือว่าแก้แข้งซ้ายไม่ได้นะนี่อันตรายมากเพราะว่าตั้งแต่เริ่มชกมาก็ซ้ายลูกเดียวไม่มีเปลี่ยนกาดเนี่ยแล้วก็ตกอกตกใจไม่ได้ด้วยเพราะแกปราบมวยดังๆดีๆบางทีบางครั้งแกดูแล้วไม่น่าชนะแกก็ชนะโอ้หัวใจแกเด็ดบางทีบางครั้งมองดูหน้าแพ้แต่ว่าชกชนะบางทีหน้าชนะมองดูกลับชกแพ้เป็นมวยที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าหัวใจนี่เด็ดนะครับมาดูว่าทางตุ่นเป๋จะแก้แข้งซ้ายตกขอบของดอกไม้ป่าได้หรือเปล่าเพราะว่าก็เตะเรื่อยดอกไม้ป่าอาวุธนี่อาวุธร้ายนะครับคือซ้ายนี่ซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวเดี๋ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าตุ่นเป๋จะต้องกันให้ดีแล้วก็เหน็บไว้เรื่อยว่าโดนซ้ายอีกถ้าแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้ในยุ่งนะครับคุณปะครับเรียกว่าแข้งซ้ายของดอกไม้ป่านี่ขยันทำงานตลอดครับดูครับแย่ขวาเข้าไปพยายามจะขึ้นแข้งซ้ายหนึ่งอุบลหรือตุ่นเป๋นี่ก็ระวังแข้งซ้ายกันแข้งซ้ายครับนานๆก็จะมีหมัดซ้ายสลับครับดอกไม้ป่าสลับครับซ้ายกับขวาครับดูว่าความไวความหนักของใครนี่จะเหนือกว่ากันในด้านวงในนี่ยังไม่เห็นครับก็คงจะไปเจอกันที่4ที่5แล้วครับยกที่4ที่5ในวงในแต่คิดว่าทั้งคู่นี่น่าจะเป็นมวยวงนอกมากกว่าครับดูว่าแข้งใครจะหนักครับดอกไม้มาขวาเขาแล้วโต้ขึ้นไปซ้ายรวดเร็วครับเป็นมวยฝีมือความไวนี่เร็วด้วยกันทั้งคู่มีหมัดเสริมครับทางด้านดอกไม้ป่าไม่ใช่มีแข้งอย่างเดียวดอกไม้ป่านี่อายุมากกว่านะครับเพราะว่าชกมานานกว่า27ตุ่นเป๋ก็ย่าง24จากอุบลดอกไม้ป่านี่จาก101เพราะว่ามวยตัวนี้ตามหลักแล้วเนี่ยทำให้จ่าตุ้จนทั้งมีชื่อมีเสียงมาตลอดเป็นรุ่นแรกของจ่าตุ้เลยทีเดียวและชกนานชกแข็งและมวยค่าตัวเงินแสนตลอดด้วยดอกไม้ป่าเรียกว่ายืนระดับอยู่ในระดับเงินแสนตลอดครับแล้วก็ถูกโฉลกอย่างนึงว่าพอมาเข้าศึกวันทรงชัยแล้วเนี่ยมักจะชกดีอีกต่างหากช่วงนั้นก็ดูเหมือนจะไปชกหลายศึกไปชกศึกนั้นศึกนี้บางทีบางครั้งก็แพ้บ้างชนะบ้างพอมาชกศึกวันทรงชัยทางจ่าตู้บอกว่ามวยขยันซ้อมเหลือเกินมาดูวันนี้จะทำตุ่นเป๋หรือว่าหนึ่งอุบลได้หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งอุบลนี่มีแข้งขวาคอยโต้คอยถีบดอกไม้ป่าซ้ายตกขอบต้องติดนะครับท้อแท้ไม่ได้ช้าไม่ได้ด้วยมาออกโดนขวาไปทีนึงออกซ้ายแล้วก็จะต้องเตะให้ถูกวันนี้ก็ผ่านไป2ยกครับมาชมกันต่อครับยกที่3ของคู่เอกวันนี้ครับหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยฝ่ายแดงจากอุบลราชธานีส่วนดอกไม้ป่าปอพงสว่างครับฝ่ายน้ำเงินเหมือนเดิมครับเกมการชกต้องติดเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อที่จะใช้แข้งซ้ายนี่หยุดหนึ่งอุบลครับจะหยุดได้หรือเปล่าออกแข้งซ้ายไปทีไรรู้สึกจะติดบังทุกทีเหมือนกันครับมาชมต่อนะครับแม่ทางดอกไม้ป่าวันนี้ไม่หลุดไม่หลงถ้าหลุดหลงในยุ่งเพราะว่าตุ่นเป๋คอยช่วยโดนเข้ามาลูกนี้กลางลำดีว่าเอี้ยวซะนิดนึงตุ่นเป๋นี่ชกแล้วถ้าชนะแล้วนี่ชกน่ารักมากเลยเพราะว่า IQ เด่นเชิงดีลูกเล่นเยอะแพรวๆไปหมดแต่ถ้าวันไหนถ้าบอกว่าโดนหนักๆเข้าไปแล้วนี่เป๋ไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูต่อดกโอ้โหโดนดอกไม้ป่าไปทีนึง
แม่แฟนๆมวยชักจะแม่ยังทำไมตูนเป๋ไม่โต้ไม่อัดกับเข้าบ้างไม่ชกตามใจแฟนแฟนๆชักจะเรียกว่ามีเสียงกรีดการ์ดมาอ้าวโดนไปอีก2ทีตูนเป๋ตั้งรับอีกแล้วดอกไม้ป่าติดวิกมาเตะได้แรงครับแข้งซ้ายของดอกไม้ป่าเลยดูครับติดบังครับตูนเป๋ก็โต้ด้วยฝาได้ดีดูครับตาละแข้งออกไปในเสียงดังฟังชัดครับนี่ครับอาวุธสำคัญของดอกไม้ป่ายุบหรือไม่ยุบถ้ายุบเมื่อไหร่ก็เสร็จทันทีครับหนึ่งอุบลยังคงไม่เป็นเป้าหนึ่งครับออกไปเรื่อยนานก็โต้ด้วยแข้งขวาอันนี้ดอกไม้ป่าก็มีเสริมด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันครับขวามาแล้วติดต้นแขนดอกไม้ป่าก็โต้คืนด้วยซ้ายเรื่องของวงในนี่เก็บไว้ก่อนดูครับเข็นแล้วแทงขวาลูกนี้เข้าไปแม่ทางดอกไม้ป่าพอเตะมาแต่ละดอกนี่เสียงฮือฮาพวกแฟนๆนี่ชอบเหลือเกินเพราะว่าเป็นมวยบุกตุนเป๋ตัวนี้คอยตั้งป๊อปออกไปลูกนี้เตะและเสริมหมัดเลยครับนี่เป็นยกที่3ครับดูให้ดีครับดอกไม้ป่าต้องติดตลอดหลงหลุดไม่ได้โดนโต้ไปทีนึงแย่ลูกนี้โดนหมัดไปอีกแม่หัวใจของดอกไม้ป่านี่กินนะครับกินตุ่นเป๋โดนซ้ายดูนี้เนื้อเหมือนกันนะครับโดนแข้งขวาตุ่นเป๋อีกดอกไม้ป่าติดตลอดบังทั้งบังแล้วครับเตะทั้งบังๆนี่ตุ่นเป๋ถึงกระเด็นเหมือนกันมาลูกนี้สวยงามครับโดนก็พลิกลูกในลมแล้วนะครับแม่ลูกนี้สวยนี่ต้องชกลีลาอย่างนี้นะครับอย่าหนีเยอะน้อยครับกัดกล้องทางเทคนิคหน่อยก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับวันนี้เราได้เกียรติจากทางด้านคณะกรรมการจากสภาตำบลกรุงเก่าแล้วก็ตำบลบ้านว่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้เดินทางมาดูรายการศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มซึ่งนำโดยคุณสมหวังคำทุ่นและก็สจ.พนมจุลคำภาครับก็รวบรวมทุนทรัพย์คนเล็กน้อยครับช่วยบริจาคช่วยน้ำท่วมนะครับในคราวนี้ได้10,000บาทครับจะมอบผ่านท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์เลยครับเชิญครับแล้วก็ณโอกาสนี้ครับคุณณรงค์อุ่นแพทย์หรือกรมบางกวยก็จะมอบ 50,000 บาทครับผ่อนนายกสมาคมเหมือนกันครับขอเรียนเชิญครับต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคช่วยบรรดาประชาชนชาวไทยเราเปโก้ครับเอาเปโก้จากตะปูนมามอบอีกคนนึงครับ 10,000 บาทผ่านนายกเหมือนกันครับขอบคุณไปอย่างสูงครับณโอกาสนี้ขอบคุณครับเชิญบนเวทีเลยครับผ่านมา3ยกฝ่ายแดงเป๋มหาภัยหรือว่าตุ่นเป๋หนึ่งอุบลน้ำเงินซ้ายตกขอบดอกไม้ป่าไม้ป่าติดครับอีกหนึ่งอุบลคอยบ่ายเบียงคอยออกข้างไปเรื่อยดอกไม้ป่าต้องติดต้องโอ้โดนแข้งขวาไปทีนึงหนึ่งอุบลคอยเหน็บไว้นะครับสุช่วยโอกาสโดนดอกไม้ป่าซ้ายไปโดนอีกทีนึงแล้ว2ดอกดอกไม้ป่าต้องติดนะครับเพราะแท้ไม่ได้เพราะว่าตุ่นเป๋คอยช่วยโอกาสคอยแข้งขวาโดนแข้งซ้ายอีกทีนึงโอ้โหออกไปดอกนี้สวยตุ่นเป๋ชกทรงนี้นี่ยุ่งแล้วนะครับเพราะว่าดอกไม้ป่าคอยติดคอยอัดคอยเดินคอยเบียดตลอดแล้วไม่หลงด้วยนะครับผู้ชาติตั้งรับมากไปไม่มีคะแนนนะครับมินีสมัยนี้ยุคนี้นี่เสียงเชียร์รุนแรงครับทางด้านดอกไม้ป่าวันนี้แฟนมวยในสนามเขาแข้งซ้ายออกไปตลอดทีนี่เสียงเชียร์แรงครับดูที่วงในบ้างใครได้เปรียบทำอะไรกันไม่ได้มาดูนะครับทางตุ่นเป๊ะโดนซ้ายของดอกไม้ป่าอีกดอกนึงแม่เนื้อทางนั้นโดนแต่ละดอกตุ่นเป๋ด้วยหนึ่งบนนี่ถ้าโชคทรงไม่ยุ่งนะครับดอกไม้ป่าคอยโต้ไว้อีกหนึ่งบนยังรอจังหวะดอกไม้ป่าไม่หลุดในยุ่งคอยเขี่ยอย่างนี้ยังไม่ชัดดอกไม้ป่าไล่ไว้สังเกตให้ดีว่าดอกไม้ป่าเนี่ยพอไล่เข้าเชือกพอไล่เข้าเชือกแล้วออกแข้งซ้ายเลยเพราะว่าถ้าบอกว่าอยู่กลางเวทีเนี่ยตุ่นเป๋จะหลบรอดออกไปได้ตุ่นเป๋คอยโต้คุณธรรมครับครับคอยทรงนี้ก็อย่างที่คุณสุนิขาวเรียนให้ทราบครับน่าจะเกิดปัญหาสำหรับตุ่นเป๋ซะแล้ว
ดอกไม้ป่าเข้าโอ้โหสวยครับพระรามเดินดงมาเตะซ้ายต่อยซ้ายอัดเข้าไปส่วนเป๋ก็คอยจะเคลียร์โต้ครับพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาดูครับได้กันคนละข้างโดนแข้งซ้ายแล้วครับโดนแข้งซ้ายเบิ้ลส่วนเป๋ก็คืนแข้งขวาเหมือนกันต้องระวังครับเข้าไปหลวมรุ่มล่ามนี่ลำบากเหมือนกันโอ้ยแข้งซ้ายลูกนี้ครับเห็นครับลำตัวเต็มก็เป็นวินาทีทองแล้วครับในช่วงนี้ใครได้เปรียบก็มาแต่ว่าแข้งใครเข้าก็คนนั้นก็ได้เปรียบแล้วครับดูครับซ้ายกับขวาว่ายังไงครับเกมการชกแบบนี้รูปนี้ทรงนี้ดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับว่าใครเหนือใครก็อยู่ที่จังหวะใครจะหลุดแล้วครับช่วงนี้ใครหลุดใครพลาดช่วงนี้ก็ลำบากแน่ส่วนเต๋อพยายามจะเร่งขึ้นมาบังกันครับช่วงนี้หมดผ่านมา4ยกของมวยคู่เอกนี่ฝ่ายน้ำเงินที่เห็นผมขาวๆไม่ใช่นักมวยต่างประเทศนะครับคือศิลป์อิสรภาพนักมวยเก่าและเป็นเทรนเนอร์ของจ่าตุปอพงสว่างดอกไม้ป่าถ้าชกทรงนี้และติดอย่างนี้ตลอดและโดยเฉพาะเตะไม่ให้หลุดตุนเป๋นี่จะต้องทำการบ้านแล้วก็ยกเนี่ยจะต้องเร่งขึ้นมาอีกเร่งขึ้นมาแล้วจะต้องชิงก่อนฉะนั้นมาดูกันต่อนะครับนักมวยฝ่ายแดงตุนเป๋รอไม่ได้แล้วยกสุดท้ายเพราะว่ายก4โดนดอกไม้ป่านี่อัดมาหลายทีจนกระทั่งตัวเองนี่เรียกว่าเสียจังหวะไปหลายครั้งฉะนั้นมาชมต่อยกสุดท้ายฝ่ายแดงตุนเป๋ร่วงลงบนน้ำเงินดอกไม้ป่าสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาตำบลผู้ใหญ่บ้านนะครับจำนวนเกือบ200คนนะจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับนำโดยคุณสมหวังคำตุ้นและสจ.พนมจุลคำพาครับมาชมรายการศึกศิลปะมวยไทยในคนต้มนี่มาชมต่อนะครับยกนี้มาดูให้ชัดเจนอีกทีนึงตุ่นเป๋เริ่มโตแล้วนะครับยกนี้เพราะว่ายก4นี่รอจังหวะออกลีลาไปเยอะไม่ได้ชกตามใจแฟนผมไม่ป่าโดนแข้งขวาโตอีกทีนึงโดนหมัดขวาของหนึ่งอุบลไปอีกดอกไม้ป่าต้องติดตลอดอุบลเตะขวาอีกทีนึงโดนไป2ดอกอุบลเตะขวาโต้อีกต้องชิงก่อนนะครับเพราะว่าดอกไม้ป่านี่พูดถึงว่าร่างกายแล้วเนี่ยยังไงก็เป็นรองตุนเป๋แต่ว่าหัวใจเด็ดกว่าเป็นฝ่ายกล้าเบียดกล้าติดกล้าเดินโดนแข้งขวาตุนเป๋อีกสังเกตให้ดีว่าดอกไม้ป่าจะต้องไล่เข้าเชือกถึงเตะได้เพราะว่าตุนเป๋หลบไม่ได้ตุ่นเป๋โต้ไป2แข้งเริ่มแล้วนะครับไม่ป่าโต้เหมือนกันแข้งต่อแข้งขวาลำตัวอีกแข้งต่อแข้งแรดูแข้งของทางด้านดอกไม้ป่านี่จะหนักแรงเข้ามาถูกขวาตรงคางครับลุงพี่ถึงกับหงายแหงออกไปเกมการชกแข้งต่อแข้งครับซ้ายกับขวาเสียงเชียร์ต่างฝ่ายต่างเชียร์แล้วครับติดเข้ามาบ้างครับ1อุบลหลังจากที่4ยกถอยยก5ขอเดินบ้างแข้งซ้ายโต้คืนด้วยขวาลงไปค่ะเดินข้ามลูกนี้ครับสวยงามครับ1อุบลครับช่วงนี้1อุบลเริ่มแรงขึ้นมานะครับเป็นช่วงทางตรงช่วงสุดท้ายลงไว้ป่านะป้องมากไปเอาละครับป้องอย่างนี้เดี๋ยวทีมทีจะยุ่งแน่อุบลโดนได้สวยครับช่วงนี้ดอกไม้ป่าชักหยุดนะครับโดนไป 3-4 ทีชักไม่ทันแล้วตอนนี้มาดูว่าตุ่นเป๋ตามบุกเข้าอีกจะผ่านหรือเปล่านะโอ้โหโดนแข้งซ้ายดอกนี้โดนตวงเลยนะนานๆเตะทีแต่เตะแล้วสะเทือนครับดอกไม้ป่านี่แข้งซ้ายนี่ซ้ายตกขอบจริงๆครับช่วงของวินาทีสุดท้ายครับทันไม่ทันครับ1อุบลขยับเข้าไปขวาลำตัวดอกไม้ป่าครับพยายามจะเข้าแข้งซ้ายแม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะทันหรือเปล่าตัวดอกไม้ป่านี่แกตุนมาเรื่อย3อัน4ก็ตุนมาโดนแม่โดนได้2ดอกนะครับเอาละครับตอนนี้ต้องรอดูนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีไม่ต้องให้คะแนนนะครับอุดมดีกระจ่างจำง่ายชัดเจนแจ่มใสนะครับ
กรรมการโปร่งใสทางด้านพี่เลี้ยงของดอกไม้ป่าสถานการณ์สดชื่นแจ่มใสว่ายังไงครับกรรมการน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินคือดอกไม้ป่า